คืออย่างที่พี่คิมบอกว่าความรู้สึกของเราเราก็จะรู้สึกว่าบาสตัวเราเหมือนกันไว้ครับพออะไรโตครับผมเมื่อกี้เห็นใจนิดนึงตัวอ้วนตัวนี้ใส่อะไรต่างๆเพราะว่าบ้านบาสเองบาสก็เป็นพี่ชายคนโตจะร้องอะไรบ้านก็เป็นพี่ชายคนโตเพราะฉะนั้นอ่ะเราเป็นน้องชายคนเล็กของบ้านไงแต่พอมารวมกันแค่6คนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านจะแบบว่าโตกว่าเราแต่ว่าเราก็จะแบบเข้าขากันได้จับสับอะไรได้บ้างเนี่ยพอเราก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นคนเก่งเป็นคนน่ารักคนนึงแล้วก็คนน่ารักคนนึงก็แบบว่ายินดีด้วยแบบว่าโกอินเตอร์แล้วน้องก็แบบว่าขอให้แบบว่าเส้นทางของนายเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็แบบว่าลุกขึ้นไปอีกแล้วก็ของนายเหรอครับเป็นนายแล้วแล้วก็นายตัวแล้วก็เป็นคนเก่งจริงๆก็ชื่นชมยอมรับแล้วก็รักพี่รักน้องนี้เป็นพี่น้องนี้กันไปนานๆโอเควันนี้ขอบคุณพี่อะไรครับพี่ครับขอบคุณท้ายด่าบ้าเหรอด่าพี่มันไม่เห็นพี่ยืนเป็นนี่อยู่อ่ะแบงก์กรอบอ่ะเนี่ยทำไมเหลือผ้าเดียวคอเตอร์เลยพี่เหนื่อยเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยหมายถึงว่ามิดวันนี้มันเหนื่อยยาวนานใช่ไหมเจอพี่สองเจอพี่จะเรียกตัวใช่ไหมเมื่อกี้เกือบละอีกนิดนึงครับผมมีอะไรจะพูดอีกไหมครูพูดถึงคนอื่นด้วยก็ได้นะรวมนะรู้สึกยังไงบ้างดีกว่าแทนที่เราทำงานมาตลอดทั้งปีแล้วมีความสัมพันธ์ทั้งคนที่รักไม่เยอะเลยอย่างที่บอกนะครับก็ก็ถามว่ายังไงผมไม่รู้พูดอะไรหน่อยเดี๋ยวขยายแล้วกันก็พูดขยายถามว่ามีเหนื่อยลำโพงอะไรขอโทษจะตีผมไหมผมเป็นคอปเตอร์นะครับผมทรโขงครับเรียบร้อยจังหวะคนก็ถามว่ามีเหนื่อยไหมก็อย่างที่บอกแล้วครับมันมีเหนื่อยเป็นธรรมดางานเรามีเดี๋ยวก็ถี่บ้างเดี๋ยวก็ว่างบ้างแต่ว่าเราเรียนด้วยผมเรียนด้วยก็เหนื่อยบ้างธรรมดานะครับผมครับเดี๋ยวขอยกเวทีได้กลับบ้านแล้วพี่คิมนะครับผมเดี๋ยวเกินนะถึงไหนแล้วเชื่อไหมฟาดอย่างน้อยๆเนี่ยมั่นใจแน่ๆว่ามีมีหน้าเขาไม่ชวนเราแน่นั่นสิโอเคขอโทษก็นั่นแหละครับมีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าก็ขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยนะครับที่บอกว่าทำงานร่วมกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ห้องน้ำไปทางไหนครับผมเราจะดูแลอะไรอย่างนี้มาตลอดรวมถึงคนที่ไปอยู่ตรงนี้นะครับทั้งพี่เต้พี่ติ๋งพี่ก๊อตด้วยก็ฝากขอบคุณไว้ให้ถึงด้วยนะครับนะครับโอ้ยนะครับแล้วก็ใครก็ได้ครับผมช่วยเอาสามสองคนนี้ไปเก็บนะครับนี่ลงตัวเองด้วยหรือเปล่าเองมันมึนอยู่